เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดห้างสรรพสยองเรื่องนี้เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะคุณพงษ์เจ้าของเรื่องได้รู้มาจากน้าชายที่ทำงานเป็นโฟร์แมนและเจ้าของเรื่องก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง 100% แม้เหตุการณ์นี้จะผ่านไปกว่า10ปีแต่ก็ยังส่งผลจนถึงทุกวันนี้ห้างนี้เป็นห้างในกรุงเทพค่ะมีบริษัทออกแบบและดูแลการก่อสร้างให้หลังจากสร้างห้างเสร็จห้างนี้ก็มีร้านค้าต่างๆทั้งที่เป็นแบบดีพาร์ตเมนต์สโตร์และแบบมาเช่าพื้นที่แต่ก็อยู่ได้ไม่นานกันทั้งนั้นมีอันต้องเจ๊งไปทุกรายจะหาผู้เช่ารายใหม่ก็ยากเย็นเพราะมีเรื่องราวที่พนักงานกะกลางคืนทุกคนได้เจอทั้งยามแม่บ้านเจอกันทุกคนเลยค่ะบางวันก็มีหุ่นเดินได้บางทีเสื้อผ้าก็ลอยได้หรือจะเป็นตอนที่แม่บ้านมาทำความสะอาดก่อนห้างปิดก็มักจะได้เจอผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่ตรงมุมมืดบางทีก็เห็นว่ามีคนวิ่งเข้าไปในเสาทีแรกเข้าใจว่าเป็นขโมยเลยตามยามมาค้นแต่ก็หาไม่เจอแต่พอไปดูที่กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ว่าเป็นคนหายเข้าไปในเสาจริงๆไม่นานห้างนี้ก็ได้เปลี่ยนเจ้าของใหม่เลยมีการปิดปรับปรุงซึ่งก็จ้างผู้รับเหมาเจ้าเก่ามารับงานวันนั้นเวลาประมาณ5ทุ่มวิศวกรกับโฟร์แมนไปกินข้าวกันที่ห้องอาหารชั้น5ซึ่งตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงอยู่ดีที่ยังมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งถ้าจะกินอะไรก็ต้องซื้อข้าวขึ้นมาเองอาหารที่บริษัทเลี้ยงมีถึงแค่หนึ่งทุ่มเท่านั้นตอนนั้นคนงานที่มาตกแต่งร้านก็พากันกลับหมดแล้วมีแค่กลุ่มน้าของคุณพงษ์เท่านั้นกินอยู่น้าคุณพงษ์ก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งหน้าเศร้าอยู่ในมุมมืดเธอมองมาทางกลุ่มน้าของคุณพงษ์ที่กำลังกินข้าวอยู่แล้วหัวหน้าน้าคุณพงษ์ก็ให้น้าคุณพงษ์ไปถามชัยนั่นใครวะดึกป่านนี้ไม่กลับอีกไปเรียกเขามากินข้าวด้วยกันดิน้าคุณพงษ์เลยเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วถามว่าน้องทำไมยังไม่กลับมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ยังเงียบอยู่น้าคุณพงษ์ก็เลยถามซ้ำอีกครั้งน้องทำไมยังไม่กลับอีกเขากลับกันหมดแล้วนะเหลือแค่พวกพี่แล้วหัวหน้าน้าคุณพงษ์หงุดหงิดที่ลูกน้องทำงานไม่ได้ดั่งใจเลยพูดออกมาเองน้องหิวข้าวไหมมากินข้าวกับพวกพี่ก่อนค่อยกลับก็ได้พี่ซื้อมาเยอะเลยสิ้นคำชวนของหัวหน้าคุณพงษ์ผู้หญิงคนนั้นก็พูดออกมาอย่างช้าๆไม่ไปหรอกไปเรียกหัวหน้าให้มากินข้าวที่นี่สิน้าคุณพงษ์ก็ตะโกนบอกหัวหน้าตามที่เธอคนนั้นพูดหัวหน้าน้าคุณพงษ์ก็ตอบกลับมาว่าพวกพี่กินข้าวอยู่นี่ยังหลายคนมีโต๊ะมีเก้าอี้ครบเรานั่นแหละเดินมากินกับพวกพี่ว่าแต่เราน่ะชื่ออะไรอยู่แผนกไหนผู้หญิงคนนั้นได้ยินที่หัวหน้านาคุณพงพูดก็ค่อยๆหันมาที่กลุ่มของนาคุณพงอย่างช้าๆนาคุณพงบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมองตาขวางหน้าเศร้าก่อนที่จะพูดออกไปว่าหัวหน้าไม่ได้เจอตั้งนานใจดำเหมือนเดิมเลยเนาะหัวหน้านาคุณพงก็งงแล้วถามกลับไปว่าน้องรู้จักพี่เหรอทำไมพี่ไม่รู้จักน้องเลยผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าทำไมจะไม่รู้จักล่ะหัวหน้าหัวหน้านะคุณพงก็ตอบกลับไปคนงานนั่งเยอะจังแยะพี่จำได้ไปหมดหรอกสรุปเราอ่ะชื่ออะไรแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าผ่านมาไม่นานทำเป็นจำหนูไม่ได้หนูไงคนที่ติดอยู่บนต้นเสาชั้น2ที่หัวหน้าไม่ยอมเอาหนูออกมาไงสิ้นเสียงตอบจากเธอคนนั้นหัวหน้าน้าคุณพงก็วิ่งทันทีพอเห็นอย่างนั้นน้าคุณพงกับกลุ่มโฟร์แมนก็รีบวิ่งตามหัวหน้าไปติดๆพอออกมานอกตึกได้ค่อยมาถามไถ่กันว่าเรื่องราวเป็นยังไงหัวหน้าน้าคุณพงก็เลยเล่าให้ฟังและกำชับว่าห้ามแพร่งพายเรื่องนี้เด็ดขาดจนกว่าจะหมดพันธสัญญาจากโปรเจกต์นี้ถ้ามีธูปอยู่แกคงให้จุดธูปสาบานไปแล้วหัวหน้านาคุณพงษ์เล่าให้ฟังว่าตอนก่อสร้างห้างนี้มีคนงานเป็นผู้หญิงชาวอีสานอายุแค่20ต้นๆได้ตกลงไปที่เสาหลักเสาหนึ่งของห้างที่อยู่ตรงชั้น2ต
อนจะเทปูลงไปก็ไม่มีใครเจอมาเจออีกทีก็ตอนที่แกะบล็อกออกจากเสาปูนก็เซตตัวแล้วจะเอาออกก็เอาออกไม่ได้ถ้าจะเอาออกก็ต้องทุบเสาต้นนั้นทิ้งไปแต่ถ้าจะทุบทิ้งจริงๆก็เสี่ยงอีกว่าเสาที่เหลือจะรับน้ำหนักไม่ได้แล้วถ้ารับน้ำหนักไม่ได้ขึ้นมาห้างทั้งห้างก็ต้องถล่มคนงานคงตายอีกหลายสิบแล้วก็ต้องเสียเงินหลายล้านพี่ก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่เอาศพออกมาแล้วก็ให้ฉาบปูนทับไปเลยตอนนั้นพี่ก็กำชับคนงานทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะว่าห้ามแพ่งพายเรื่องนี้เด็ดขาดนะคุณพงษ์ก็ถามต่อว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่มีญาติเหรอพี่หัวหน้านะคุณพงษ์ก็ตอบกลับมาว่ามีสิผัวเขาก็เป็นคนงานที่นี่เหมือนกันบริษัทเลยเสนอเงินให้ผัวเขาไปหลายแสนไม่นานเรื่องก็เงียบไปแต่ที่ไม่เงียบก็เรื่องราวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในห้างนี้นี่แหละเชื่อกันว่าที่ห้างนี้เจ๊งอ่ะก็เพราะเป็นคำสาปแช่งของเธอคนนั้นนั่นแหละคุณพงษ์ยังบอกอีกนะคะว่าทุกวันนี้ห้างแห่งนั้นก็ยังไม่หายเฮี้ยนช้อปปิ้งครั้งหน้าถ้าอยากรู้ว่าเป็นห้างไหนลองเดินไปสังเกตดูเสาที่อยู่ชั้น2นะคะไม่แน่ว่าเธอคนนั้นอาจจะรอทักทายคุณอยู่อย่าลืมกดไลค์และ Subscribeเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน